สวัสดีครับ Good afternoon ผมเฮนรี่อองซีอีโอมายหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็ได้เกียรติอย่างยิ่งจากนิภัทรคลาวด์กับดีป้านะฮะที่ร่วมในแพนเนลิสต์ของ Innovative Thai Infrastructure Club It's Time to Change นะฮะส่วนของมายหมู่บ้านจริงๆแล้วคือเราใช้นิภัทรคลาวด์ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะก็สำหรับ Transforming Security and Safety สำหรับไปที่ Smart City Lifeso อะไรคือไม้หมู่บ้านนะฮะจริงๆไม้หมู่บ้านคือมันเป็น smart property management solution นะฮะแล้วก็เรารวบรวมนะฮะ BPO ก็คือ business processing outsource ที่อยู่ในชุมชนก็คืออยู่ใน community เช่นรปภ.หน่วยงานรปภ.เพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นทำงาน24ชั่วโมงเช่นบริษัทนิติหรือนิติบุคคลที่อยู่ในชุมชน3นี่คือมันเป็นช่างที่มีช่วยเรารักษานะฮะ maintenance ตามชุมชนสี่นี่คือแม่บ้านหรือคุณสวนนะฮะเรารวบรวมสี่หน่วยงานนี้นะฮะทั้ง task list ของเขาทั้งหมดเนี่ยด้วย digitalize task list ของเขาผ่านการไมหมู่บ้านคู่กับนิภัทร cloud server นะฮะสร้างสิทธิประโยชน์สูงสุดให้ลูกบ้านนะฮะแล้วก็ระหว่างทางนี้คือทุกกระบวนการของ task ของเขาเนี่ยเราจะมี digital operation report ขึ้นมาที่จอทันทีแล้วหลังจากนั้นคือเราเชื่อมโยงไปที่สน.ตามพื้นที่รวมพยาบาลตามพื้นที่รวมไปถึงมูลนิธินะฮะตั้งแต่2ปีที่แล้วแรกๆที่เราทำลูกมาอยู่บ้านขึ้นมานะฮะก่อนที่เราใช้นิภัทรคลาวด์เราพบเจอคลาวด์ที่เราใช้ในบนนอกเนี่ยคือ latency กับ bandwidth เนี่ยไม่พอนะฮะผมก็เลยพูดคุยกับดร.อภิศักดิ์ว่ามีอะไรบ้างที่สามารถทำให้ latency ของผมเนี่ยเพราะว่าของผมนี่คือSecurity 24ชั่วโมงมันไม่สามารถมี lapse time ได้เพราะฉะนั้นคือหลังจากเราใช้นิภัทรคลาวด์นี้นะฮะเทคโนโลยี OCR ของเราก็เลยแก้ไขไปนะฮะแล้วก็ทางนิภัทรคลาวด์ก็ทาง support และให้เรานี่มี domestic bandwidth ที่ค่อนข้างจะเร็วมากนะฮะที่ใช้กับเครื่องมือของเราเรียกว่ากับ panel กับ top นะฮะ so ผมโชว์ออกมาว่าเครื่องมือของผมเนี่ยคือมีกับ panel อันแรกที่ไว้ในป้อมรอพอนะฮะแล้วก็เบื้องหลังจริงๆแล้วมันคือนิภัทรคลาวด์ที่ส่งเสริมทำให้ทุกกระบวนการ operation ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกเลยผมให้ดูว่า VMS ของเรา Visitor Management System ของเราเนี่ยใช้ OCR อย่างไรนะครับการลงทะเบียนผู้มาติดต่อวิธีเข้ามาติดต่อมี3วิธีคือจองล่วงหน้าเดินเข้ามาหรือขับรถเข้ามาค่ะในกรณีเลือกที่ขับรถเข้ามาระบบจะถามประเภทของรถเลือกวัตถุประสงค์ในการติดต่อระบุทะเบียนรถเลือกบ้านเลขที่ที่มาติดต่อจากนั้นกดที่กล้องถ่ายรูปทำการสแกนบัตรผู้มาติดต่อด้วยระบบ OCR วางบัตรให้ตรงตำแหน่งกรอบสีขาวจากนั้นกดถ่ายภาพระบบจะอ่านข้อมูลจากบัตรอัตโนมัติเป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะจากนั้นระบบจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันไปยังมือถือของลูกบ้านเมื่อกดเข้าเมนูผู้มาติดต่อจะแสดงรายละเอียดของผู้มาติดต่อลูกบ้านสามารถกด e-stamp ประทับตาหรือกดปฏิเสธไม่ใช่ผู้มาติดต่อของฉันได้ค่ะสำหรับการดูสรุปข้อมูลผู้มาติดต่อเข้าระบบของ My หมู่บ้านเลือกหัวข้อทางด้านซ้ายมือกดเข้าไปที่ผู้มาติดต่อเลือกจัดการผู้มาติดต่อระบบจะแสดงข้อมูลผู้เข้ามาติดต่อภายในโครงการของเราทั้งหมดในกรณีทำรายงานสรุปเลือกหัวข้อเพื่อรายงานกรองระยะเวลาที่ต้องการและเลือกรายงานการส่งออกระบบจะรายงานออกมาเป็นไฟล์ Excel อัตโนมัติค่ะก็ฟีเจอร์แรกของเราเนี่ย Visitor Management System จะมองเห็นว่าเราใช้นิภัทรคลาวด์ที่ค่อนข้างจะ low latency เพราะว่าเราเอา SDK OCR ของเราไว้นิภัทรคลาวด์เวลากระบวนการของรปภ.ที่บันทึกผู้มาติดต่อเช่นถ่ายแบบขีดนะฮะถ่ายเว็บประชาชนมันจะทันทีส่งขึ้นไปขึ้นคลาวด์แล้วก็ทันทีส่งออกมาแจ้งเตือนกับลูกบ้านแล้วก็ส่วนของฟีเจอร์ที่2เนี่ยคือมันเป็นการเรียกฉุกเฉิน
แน่นอนครับฉุกเฉินเกิดขึ้นทุกเมื่อนะฮะเวลาลูกบ้านที่อยู่ในบ้านเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมีฉุกเฉินเกิดขึ้นนะฮะมันสามารถแจ้งเตือนได้ทันทีSOS ในกรณีลูกบ้านเกิดเหตุฉุกเฉินเข้าไปที่เมนู SOS เพื่อขอความช่วยเหลือเลือกสถานที่เกิดเหตุเลือกกรุณาเรียกตำรวจหรือกรุณาเรียกรถพยาบาลระบบจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รปภ.ที่เครื่องจักรแผนกและจักรท็อกเมื่อเจ้าหน้าที่รปภ.รับแจ้งเหตุจะประสานงานหน่วยงานภายนอกทันทีค่ะอันนี้จะโชว์มาว่าทุกชีวิตของลูกบ้านของที่อยู่ในหมู่บ้านมีคุณค่านะฮะเพราะฉะนั้นคือเราต้องการคลาวด์ที่แบบ low latency นะฮะรวมไปถึง domestic bandwidth ที่ค่อนข้างเร็วโซ่เครื่องมือที่2ของผมเนี่ยเรียกว่ากับท็อปอันนี้คือทำงาน24ชั่วโมงด้วยให้รปภ.เนี่ยลัดตระเวนนะฮะตรวจจุดนะฮะรวมไปถึงรายงานต่างๆนะฮะเรามาดูฟีเจอร์การที่ซัพพอร์ตจากนี้ผักครับการตรวจจุด PGS กดเข้าเมนูการเช็คจุดระบบจะแสดงรายชื่อจุดตรวจภายในโครงการทั้งหมดเมื่อเริ่มการตรวจจุดกดที่สัญลักษณ์สแกนมุมด้านขวาล่างสแกนจุดตรวจระบบจะขึ้นชื่อจุดตรวจและเวลาที่เข้าสแกนหลังจากนั้นกล้องจะเปิดเพื่อถ่ายภาพอัตโนมัติเลือกตอบคำถามที่ปรากฏให้ครบถ้วนเช่นสถานการณ์ปกติหรือไม่ปกติและสามารถพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมในช่องรีมาร์คแล้วกดส่งเป็นอันเสร็จขั้นตอนการตรวจจุดค่ะสำหรับการแสดงผลการตรวจจุดในบทบาทของโครงการสามารถดูข้อมูลจาก www.myhmoobaan.co.th และบทบาทบริษัทรปภ.ผ่าน www.mysgoc.com เมื่อเข้ามาในระบบของ My หมู่บ้านเลือกหัวข้อด้านซ้ายมือกดเลือกเข้าไปที่การตรวจจุดเลือกรายงานจุดตรวจระบบจะแสดงข้อมูลและรูปภาพการตรวจจุดทั้งหมดของโครงการในกรณีที่จากค้นหาหรือดูรายงานสรุปสามารถกดค้นหาได้จากหัวข้อต่างๆและเรื่องกองระยะเวลาที่ต้องการสามารถกดที่ Export ระบบจะรายงานออกมาเป็นไฟล์ Excel อัตโนมัติค่ะส่วนของกับท็อปฟีเจอร์ที่2ก็สำคัญกับเลนส์การรายงานหรือ HPS กดเข้าเมนูการรายงานระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เคยทำการรายงานเมื่อเริ่มการรายงานกดที่เครื่องหมายบวกเลือกบ้านเลขที่หรือสถานที่ที่กำหนดพิมพ์หัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการทำรายงานกดที่กล้องถ่ายรูปโดยจะสามารถบันทึกได้ถึง15รูปและกดส่งระบบจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไปยังลูกบ้านหลังนั้นทันทีค่ะก็อันนี้คือคร่าวๆระบบที่ไมค์หมู่บ้านสร้างขึ้นมาคู่กับนิพาคลาวด์นะฮะเพราะฉะนั้นคือแต่ละกระบวนการของเราเนี่ยคือมีลูกเกี่ยวห้องเพราะฉะนั้นคือเราต้องการlow latency ที่กระบวนการนี้ต้องตามกันวิดนะฮะรวมไปถึง domestic bandwidth ที่ส่งขึ้นคลาวด์ทันทีและประมวลผลทันทีแล้วลงขึ้นมานะฮะอันนี้คือกระบวนการของ MyMobile แล้วก็อีกอันนึงคือต้องขอบคุณนิพาคลาวด์ที่สนับสนุนคลาวด์ที่ให้เราทำ CSR project คู่กันคือเราได้ลงพื้นที่ที่ตามอบต.นะฮะต่างๆที่ตอนนี้เราเริ่ม1 POC ที่หนองเขียงพันธนิคมชลบุรีละที่เอาระบบของเรียกฉุกเฉินที่อบต.ลุดผู้ชิดเนี่ยที่ใช้มีพาคลาวด์นะฮะอันนี้คือคร่าวๆ presentation ของทางไมค์บ้านนะฮะ so พร้อมหรือยังเราจะเข้าสู่นะฮะ Thai Infrastructure Cloud นะฮะ
อันนี้คือ it's time to change ละเราไม่ใช้ OS ละเราทุกอย่างเราจะเข้าสู่ 5G แล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะปฏิบัติงานบนคลาวด์ได้นะขอบคุณมากครับ